สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโตเมย์ครับผมตุลุครับนะครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูสตรอเบอรี่ทวินแล้วก็สตรอเบอรี่โยเกิร์ตวันนี้ขอใช้เป็นพรีเมียมนิดนึงครับสำหรับคนที่ชอบรสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นนะครับตัวนี้เลยโพโมน่าครับสตรอเบอรี่ซอสเรามาเริ่มจากตัวไหนก่อนดีครับเป็นทวินก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาใส่สูตรส่วนผสมกันนะครับครับขั้นตอนแรกก็ชั่งนะครับชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกไม่ใช่ชั่งปริมาณผงโยเกิร์ตนะ35 กรัมนะครับ6 7นะครับผมพอเราชั่งปริมาณได้35 กรัมแล้วนะครับเราก็จะมาปั่นกับนม200 มิลลิลิตรครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่มีตัวตาชั่งเนี่ยก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับ8 ช้อนชาพิการนะครับเราจะใส่ลงไปในนี้ปั่นในนี้เลยครับเราจะไม่ใช้การชงนมสด200 มิลลิลิตรนะครับตัวนี้จะเป็นแก้ว22 ออนซ์นะครับปั่นแค่พอคลุกคลิกประมาณ10 วินาทีนะครับจากนั้นนะครับน้ำแข็ง1 แก้วเต็มแล้วก็ปั่นนะครับประมาณอีก30 วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟนะครับเป็นชั้นนะครับวิธีการทำเมนูนี้นะครับเสร็จแล้วปั่น1 ปั๊มนะครับจากนั้นผมจะใส่นะครับอีก2 ปั๊มข้างบนเลยนะครับรวมกันเป็น3 ปั๊มนะครับจากนั้นเราก็โปะนะครับปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเริ่มจากการต้วงผงโยเกิร์ต35 กรัมนะอยากให้เธอเมาเป็นคนอย่างนี้แกเมาที่เรามองที่เราสิใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นมสดลงไป200 มิลลิลิตรสตรอเบอรี่นะครับ3 ปั๊มครับผมกดลงไปให้สุดนะครับไม่งั้นมันจะไม่เป๊กใส่น้ำแข็งลงไปนะครับ1 แก้วไปนิดนึงนะครับใช่ครับค่อยๆเยี่ยมเลยรอนะครับผมโทษทีไม่เป็นไรเป็นมุกทิปเด็ดในตาโตวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำตัวผงโยเกิร์ตกับสตรอเบอรี่นะมาทำเป็น2 สไตล์ก็คือเป็นทวินแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนะอารมณ์ในการดื่มก็จะคนละฟิลนะครับตัวนี้จะเหมือนแบบได้ดูดซอสด้วยส่วนตัวนี้จะเป็นรสชาติที่แบบเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไปแล้วนะครับจะเข้ากันติดตามเราได้ไหมนะครับวันเวลา1 ทุ่มที่ครับผมก็การสดคอมเมนต์แล้วก็ YouTube คอมเมนต์ Channel นะครับครับผมเดี๋ยวรอบวันนี้เรา2 คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ